ช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมลงไปที่พื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชรค่ะโดยที่จังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชรนะคะมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะ ที่โรงเรียนผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงเมืองแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโร์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบหมายให้ในายบุญช่วยหอมยามเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานพิธีโครงการมอบโฉนดเพื่อการเกษตร72,000ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 โดยมีนายประเทืองกาดมณีปฏิรูปที่ดินจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดตากเข้าร่วมพิธีโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากและหัวหน้าส่วนราชการได้รวมกันมอบโฉนดเพื่อการเกษตรจํานวน72ฉบับให้แก่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์จานวน72รายจํานวน86แปลงเนื้อที่968ไร่2งาน55ตารางวาพร้อมมอบต้นกล้าพันไม้มีค่าให้แก่เกษตรกรเพื่อนําไปปลูกเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันใน การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินค่ะ ต่อเนื่องกันที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองหลานพัฒนานายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้มอบหมายให้นายอนุชาพัสถานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร72,000ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมี หัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้แทนองค์กรหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมงานโดยมีพี่น้องเกษตรกรค่ะเข้ารับมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรและต้นไม้ในครั้งนี้จำนวน72รายด้วยกันค่ะ